สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซิกแซกนะครับผมชื่อบูมครับหรือผมซิกแซกกายก็ได้นะครับก็ห่างหายกันไปค่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายแล้วก็มาแนะนำนะครับเด็กใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้ที่ผมได้เล่นนะครับอยู่ในช่วงนี้ในโปรแรงนั่นเองนะครับซึ่งเด็กนี้นะครับเป็นเด็กมอนสเตอร์ที่ตอนนี้เนี่ยนะครับได้รับความนิยมกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยเหมือนกันนั่นเองนะครับในหมู่โปรเพลเยอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ใช้เด็กนี้นะครับในการเล่นในโปรแรงนี่นะครับแล้วก็ได้วินเรทที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยจะเอาเด็กนี้นะครับมาแนะนำให้ทุกคนลองไปลองเล่นกันดูนั่นเองนะครับสำหรับแพทนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของวิดีโอในวันนี้นะครับใครที่ต้องการติดตามวิดีโอของผมต่อไปนะครับก็แน่ก่อนไม่กด Subscribe กันนั่นเองนะครับเพราะว่าพอเวลาผมเอาวิดีโอใหม่ลงมาลงเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นทันทีเลยอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบวิดีโอแนวนี้ผมทำออกมาด้วยนี่นะครับก็สามารถกดไลค์ให้ด้วยเนี่ยนะครับก็ช่วยได้มากๆทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามตรงไหนที่ต้องการจะถามเป็นพิเศษอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาถามผมได้เหมือนกันนั่นเองนะครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าเกิดผมมีเวลาเนี่ยผมก็จะเข้าไปตอบให้เลยทันทีอัตโนมัตินั่นเองนะครับและผมนะครับก็ยังไลฟ์สตรีมด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับทุกวันเลยนะครับในช่วงเวลา2ทุ่มถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับใน twitch.tv นะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับหรือว่าเข้ามาดูผมเล่นเกมนะครับในระหว่างที่อยู่ในโปรแรงค์แบบอะไรแบบนี้นี่นะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับที่ต้องการจะตาซัพพอร์ตผมเป็นการส่วนตัวนะครับก็สามารถเข้ามากด follow นะครับหรือว่ากด subscribe ให้ด้วยได้นี่นะครับก็ช่วยให้ channel ของผมเนี่ยโตไปได้อีกมากทีเดียวนั่นเองนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาเข้าเรื่องกันในวิดีโอวันนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งผมจะมาแนะนำนะครับเป็นเด็ก Dead Shadow นั่นเองนะครับของมอนสเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างมากทีเดียวนั่นเองนะครับในหมู่ผู้เล่นนะครับเพราะว่ามีการคอนโทรลที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับแล้วก็พอยต์ค่อนข้างมหาศาลด้วยเหมือนกันนั่นเองแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับมียากอยู่นิดนึงคือต้องการเซตอัพนิดหน่อยนั่นเองนะครับที่ทำให้เด็กเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของเด็กนี้นะครับก็คือการเล่นโครนนะครับทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับโดยที่อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมีโครนทั้งหมด3ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับที่อยู่ในเด็กนี้นะครับไม่รวม Whispers Tribute นะครับเพราะว่า Whispers Tribute เนี่ยเป็นโครนเหมือนกันนั่นเองแต่ว่าเขาไม่ได้มีแท็กโครนติดอยู่นั่นเองนะครับเฉพาะการที่มีแท็กโครนเท่านั้นนะครับที่เราจะใช้ในการทำคอมโบนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเราจะเล่นโครนกันทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับตอนที่เราเข้าไปในเกมเพลย์นั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาอธิบายเลยนั่นเองนะครับว่าเด็กนี้นะครับมีใส่การ์ดอะไรบ้างกันนั่นเองนะครับเริ่มจากที่ ability ก่อนเลยนั่นเองนะครับก็คือ ability Death Shadow นะครับซึ่งเป็น ability ที่ส่วนใหญ่แล้วคนเขาก็เล่นกับคิกกี้ควีนนะครับถ้าเกิดใครได้เคยเห็นกันบ่อยๆนะครับจะเล่นกับคิกกี้ควีนค่อนเยอะแล้วก็เล่นกับพวกDeadlight Pie Vampire นั่นเองนะครับแต่ว่า ability นี้นะครับเราใช้เล่นกับโครนนั่นเองนะครับซึ่งโครนนี่จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับมี Vivest มี Whispers แล้วก็มีBrewest นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับตัวส่วนใหญ่แล้วนะครับที่เราเล่นกันบ่อยๆนี่กับ ability นี้นะก็คือจะมี Vivest นะครับกับมี Whispers นั่นเองนะครับ2ตัว Brewest เนี่ยไม่ค่อยเล่นนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นเท่าไหร่นะครับคือเล่นเนี่ยแค่โยนทิ้งเฉยๆนั่นเองนะครับไม่ควรเหมาะกับเล่น ability นี้นั่นเองนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นครับไปที่ Stratagem กันบ้างนะครับสำหรับ Stratagem นะครับก็เป็น Magic Lamp นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่น TA เนี่ยก็ได้เหมือนกันนั่นเองแต่ว่า TA เนี่ยจะทำให้การ์ดที่อยู่บนสนามของเราเนี่ยเลือดค่อนข้างสูงเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งแพทช์นี้เนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบนั่นเองโดยเฉพาะเจอกับพวกเด็กที่เล่น Poison นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่เราเล่น Magic Lamp เนี่ยก็จะทำให้นะครับเรามี5 point นะครับอยู่บนสนามโดยที่เลือดไม่ได้สูงเกินไปนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดสมัยใครที่ไม่มี Magic Lamp เนี่ยก็สามารถเล่น TA ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับ Tactical Advantage นะครับก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนั่นเองนะครับไม่ซีเรียสอะไรนะครับแต่ว่าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำให้เล่น Magic Lamp นั่นเองนะครับโอเคครับมาที่การ์ดใบแรกกันนะครับสำหรับเด็กๆนี้นะครับใบแรกเลยครับก็คือ Renew นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับคนจะเห็นบ่อยๆกันนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เล่นเด็ก Kiki Queen นั่นเองแต่ว่าเด็กๆนี้นะครับเราก็เล่น Renew เหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้ในการที่จะชุบชีวิตนะครับไม่ Brewest นะครับก็ Whispers นั่นเองนะครับอยู่ในเด็กของเรานะครับออกมาเล่นได้อีกครั้งนึงนั่นเองนะครับโดยที่เรานะครับจะมี copy อยู่แล้วนะครับ1 copy นั่นเองมาจาก ability ของ Death Shadow นะครับทันทีที่เราเล่น ability Death Shadow ใส่พวก Brewest หรือ Whispers เนี่ยนะครับการ์ดใบนั้นจะถูกทำลายครับแล้วลงสุสานไปแล้วเราก็จะเล่น copy ของการ์ดใบนั้นครับอีกทีนึงนั่นเองซึ่งทำให้การ์ดที่อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถเล่น ability Renew นะครับในการเอาการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมาเล่นได้อีกรอบนึงนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวทำงานยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับในเกมเพลย์นั่นเองนะครับแล้วก็จะอธิบายด้วยว่ามันโหดยังไงนั่นเองนะครับสำหรับ ability นี้นะครับโอเคครับไปที่การ์ดใบต่อไปกันนะครับการ์ดใบต่อไปนะครับก็คือไอเจอร์นั่นเองนะครับหรือที่เขาเรียกว่าอีเกิลนะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับก็เป็นการ์ดที่จำเป็นมากๆเหมือนกันนะครับในเด็กมอนสเตอร์นะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับที่เห็นผมทำพวกวิดีโอเกี่ยวกับแนะนำการ์ดที่คุณจะต้องมีอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับ
อีเกิร์นเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีมากๆเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเดดิกมอนสเตอร์เพราะว่าเป็นการ์ดที่เทมโปค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีพอริชันที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับเทียบกับพอยท์ที่ตัวเองเล่นลงไปนั่นเองนะครับ13พอยท์ใน10พอริชันเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วแถมยังเป็นทาร์เก็ตที่ดีนะครับสำหรับออสโรด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำให้เล่นอีเกิร์นนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วยในการทำให้เด็กนะครับมีพอยท์มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับไปต่อไปกันนะครับใบต่อไปนะครับก็คืออีกนี่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอีกนี่เนี่ยถือเป็นการ์ดที่ไม่เลวเลยนะครับในการเล่นนั่นเองนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับมีคนเล่นเด็กที่ค่อนข้างจะเลือดเพิ่มเนี่ยครับค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าค่อนข้างที่จะแบบว่ามีจำนวนได้เยอะอยู่บนสนามนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถเซตนะครับให้การ์ดจำนวนหลายใบนะครับที่อยู่บนสนามมีเลือดเท่ากันได้เนี่ยก็จะสามารถเล่นแกรอลอีกนี่นะครับในการทำลายการ์ดทุกใบนะครับที่อยู่ในแถวๆนั้นได้เลยทันทีอัตโนมัตินั่นเองนะครับหรือไม่ก็เราสามารถใช้ในการจัดการกับการ์ดที่มีเลือดสูงๆมากๆนะครับบนสนามของศัตรูได้1ใบด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งแพทช์นี้เนี่ยนะครับพวกตอนเมตาตอนนี้เนี่ยจะมีคนเล่นเด็กพวกประเภทนั้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับทำให้อีกนี่เนี่ยนะครับตอนนี้มีประโยชน์มากๆทีเดียวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับใครที่ไม่ค่อยชอบอีกนี่นะครับหรือว่าคิดว่ามันเล่นยากนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับไม่ได้ฟิกก็สามารถเปลี่ยนการ์ดใบนี้เป็นใบอื่นๆได้เหมือนกันนั่นเองนะครับที่มี10 provision ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้ฟิกไว้นั่นเองนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับไปที่ใบต่อไปกันนะครับใบต่อไปเนี่ยก็คือนากูฟานั่นเองนะครับซึ่งนากูฟานี่เป็นการ์ดที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะ flexible นั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับก็อาจจะคิดว่าเล่น Royal Decree อาจจะดีกว่าเหมือนกันนะครับแต่ว่า Royal Decree เนี่ยอย่างแรกคือมัน provision แพงกว่าด้วยเหมือนกันนะครับมัน10 provision แต่ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยนะครับมีแค่9 provision เท่านั้นนะครับและทันทีที่เราเล่นนะครับเราจะสามารถเลือกการ์ดได้นะครับ2ใบนั่นเองนะครับที่การ์ดใบนี้จะ random โชว์มาให้นะครับและทันทีที่เราเลือก1ใบปุ๊บเนี่ยนะครับอีกใบที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยจะอยู่บนสุดของเด็กทันทีอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราขึ้นไปราวต่อไปเนี่ยเราจะการันตีว่าเราจะจั่วการ์ดใบนั้นได้ทันทีอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับนั่นคือเป็นข้อดีของนากูฟาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเล่นได้ในราว1หรือราว2ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับหรือจะเล่นในราว3ก็ได้ในกรณีที่เราจั่วการ์ดบางใบไม่ได้นั่นเองนะครับที่เป็นโกการ์ดเนี่ยการ์ดใบนี้ก็ถือว่าเป็นทูเดอร์ที่ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยเหตุผลหลักๆแล้วเนี่ยนะครับคือใช้ในการจั่วหาโครนนั่นเองนะครับคือเอาโครนขึ้นมาในมือนะครับแล้วก็เล่นให้ได้บ่อยที่สุดนั่นเองนะครับยิ่งเล่นโครนบ่อยเท่าไหร่นะครับโครนตัวอื่นเนี่ยก็ยิ่งโหดมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับไปต่อไปกันนะครับโอเคครับสำหรับใบต่อไปนะครับคือออสโรนั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับก็เป็นการ์ดที่จำเป็นต้องมีนั่นเองนะครับในเด็กๆนี้นะครับหลายๆเด็กนี่ก็จะมีคนที่ไม่เล่นออสโรอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในกรณีที่คุณเล่นพวกไอเจอร์นะครับหรือว่าเล่นพวกโกลยาธอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับใส่ออสโรไปในเด็กนี่นะครับถือว่าช่วยได้มากๆทีเดียวนั่นเองนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยสามารถเป็น14พอยต์นะครับใน9 provision ได้นะครับถ้าเกิดเรากินไอเจอร์นั่นเองนะครับอยู่ในเด็กของเรานะครับแล้วก็การ์ดใบนี้เนี่ยสามารถเคาน์เตอร์กับเด็กบางเด็กได้ด้วยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กที่เล่นเดกอร์ทูเบลดนะครับ Second Wind Decor to Blade อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเด็กลิปปี้นะครับที่เล่นพวกวิลคาวแบบนี้เนี่ยเราสามารถเล่นออสโรนะครับในการกินวิลคาวของเขาได้นะครับกินพวกซาเรสคอนเครตอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยนะครับไม่สามารถเล่นคอมโบคู่กับลิปปี้ได้นั่นเองนะครับในราวต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับออสโรเนี่ยจะถือว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะ flexible เหมือนกันนั่นเองนะครับในการเล่นนั่นเองนะครับก็แนะนำให้ใส่กันมาเล่นนะครับอย่างนึงคือการ์ดใบนี้เนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีเหตุผลนะครับที่จะไม่ใส่การ์ดใบนี้ลงไปในเด็กนั่นเองนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับไปต่อไปกันนะครับสำหรับใบต่อไปนะครับก็คืออัลซูราดับเบิลครอสนั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับเป็นการ์ดที่ผมใส่เข้ามานะครับในเด็กนี้เพื่อทำให้เราจั่วนะครับการ์ดใบสูงๆได้ค่อนข้างจะคอนสิสแตนต์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกไอเจิร์นนะครับพวกโกลยาธอะไรพวกนี้นะครับทันทีที่เราจั่วการ์ดพวกนั้นไม่ได้นะครับแต่เรามีการ์ดใบนี้อยู่ในมือเนี่ยการ์ดใบนี้ก็จะเท่ากับการ์ดพวกนั้นเลยทันทีอัตโนมัตินั่นเองนะครับทันทีที่เล่นปุ๊บเนี่ยนักก็จะเรียกออกมาเลยทันทีอัตโนมัติทำให้เป็นการตินนิ่งเด็กนะครับแล้วก็เป็นการเผื่อในกรณีที่เราจั่วไม่ได้นั่นเองนะครับการ์ดใบนี้ก็ใช้ในการหาการ์ดพวกนั้นนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดเรามีการ์ดทั้ง2ใบนะครับอยู่ในมือแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเล่นการ์ดใบนี้ในการจั่วนูนเรสออกมาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเท่ากับ6พอยต์ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างไม่เลวเหมือนกันนั่นเองนะครับใช้ในการเล่นคู่กับไทรฟ์ได้ค่อนข้างดีด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับให้ใส่การ์ดใบนี้มาในเด็กด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติในกรณีที่คุณจั่วการ์ดดีๆได้ค่อนข้างบ่อยนะครับถือว่าดวงดีในการจั่วการ์ดอะไรแบบนี้นะครับการ์ดใบนี้เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นนะครับก็สามารถเปลี่ยนการ์ดใบนี้ได้เป็นใบอื่นได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับว่าต้องการจะใส่หรือเปล่าหรือไม่ใส่นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้บังคับนั่นเองนะครับโอเคครับไปต่อไปกันนะครับ
ไปต่อไปนะครับคือโกลยานั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกอย่างนึงคือการ์ดใบนี้เนี่ยเล่นคู่กับบลูเวสเนี่ยค่อนข้างดีมากๆทีเดียวนั่นเองนะครับเพราะว่าพอบลูเวสคอนซูมการ์ดใบนี้เข้าไปนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะบังคับให้อีกฝ่ายเนี่ยต้องเรียกการ์ดดีๆนะครับที่อยู่ในเด็กของเขาออกมานั่นเองนะครับซึ่งเป็นการใช้เคาน์เตอร์นะครับเด็กหลายๆเด็กได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยต้องระวังนิดนึงนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล่นในราวด์3นะครับแล้วก็ศัตรูสามารถทำลายการ์ดใบนี้ได้สำเร็จเนี่ยนะครับก็จะเป็นplus นะครับให้กับศัตรูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วจะแนะนำให้เล่นในราวด์1หรือราวด์2เท่านั้นนั่นเองนะครับในการที่จะเล่นกลยาสนะครับถ้าเกิดจะเล่นในราวด์3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือเป็นไปได้เนี่ยให้เล่นในท้ายๆเทิร์นเองนะครับคือแบบเกือบราวเกือบจะหมดแล้วเนี่ยนะครับค่อยเล่นการ์ดใบนี้ลงไปนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูทำลายการ์ดใบนี้ทิ้งนั่นเองนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคครับชนะไปต่อไปกันนะครับไปต่อไปนะครับก็คือ Whispers Tribute นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้ก็เป็นหนึ่งในโครนนั่นเองนะครับแต่ว่าการ์ดใบนี้จะไม่นับเป็นโครนนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับมันไม่มีแท็กโครนเขียนอยู่เองเป็นรีลิกนะครับการ์ดใบนี้นะครับเหตุผลที่เราใส่การ์ดใบนี้เข้าไปนะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ยใช้เล่นคู่กับพวกการ์ดที่เป็นออร์แกนิกนั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆนี้เนี่ยก็เล่นอยู่หลายๆใบพอสมควรเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นพาราไซต์นะครับพวกลาเซเรตนั่นเองนะครับแล้วก็ Natural Selection ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการ์ดใบนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำให้คุณสามารถเล่นการ์ดพวกนั้นนะครับออกมาเล่นได้เลยทันทีอัตโนมัตินั่นเองนะครับต่อให้คุณจั่วการ์ดพวกนั้นไม่ได้นั่นเองนะครับก็ใช้สำหรับในการจัดการกับแต่ละซิจูเอชั่นนั่นเองนะครับแต่ละสถานการณ์นะครับสมมุติว่าคุณต้องการจะเล่นลาเซเรตแบบนี้นะครับแล้วคุณไม่มีอยู่ในมือคุณก็สามารถเล่นการ์ดแบบนี้เพื่อหาลาเซเรตออกมาได้นะครับหรือว่าคุณต้องการจะเล่นพาราไซต์แบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันเลยนั่นเองนะครับเป็นการเฟกซิเบิลมากๆเลยเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับเด็กๆนี้นั่นเองนะครับในการจะเล่นพวกออร์แกนิกการ์ดนั่นเองนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับไปใบต่อไปกันนะครับใบต่อไปนะครับเป็นวิสเปสนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็น1ใน3โครนนั่นเองนะครับที่เราจะเล่นในเด็กๆนี้นะครับแล้วก็จะเป็นทาร์เก็ตที่ดีมากทีเดียวนั่นเองนะครับในการเล่นกับลีดเดอร์อบิลิตี้ด้วยเหมือนกันพร้อมกับรีนิวนั่นเองนะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ก็คือนะครับสตาร์ทมาเนี่ยนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยจะทำ2ดาเมจนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะงงหน่อยนะครับตอนแรกมันเขียนว่าทํา0ดาเมจนะครับแต่จริงแล้วอันนี้เนี่ยนะศูนย์ดาเมจนี่หมายถึงว่าตอนที่อยู่ในมือของคุณนั่นเองนะครับตอนที่คุณเล่นการ์ดใบนี้ลงไปนะครับถ้าเกิดสมมติคุณเล่นการ์ดใบนี้เป็นการ์ดใบแรกเนี่ยการ์ดมันจะทำดาเมจเท่ากับ2ดาเมจนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับทันทีนี่นะครับที่มีการเล่นการ์ดโครนใบอื่นนะครับลงไปก่อนนะครับในเทิร์นไหนก็ตามหรือในราวไหนก็ตามนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นราวเดียวกันนะครับการ์ดใบนี้นะครับก็จะพอยต์เพิ่มดาเมจที่จะทำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับ2พอยต์ทุกครั้งนะครับต่อ1โครนที่เล่นลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติคุณเล่น5โครนนะครับการ์ดใบนี้นะครับตอนเล่นเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับทำ10ดาเมจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการทำดาเมจที่ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนั่นเองนะครับเท่ากับเล่น15พอยต์นะครับใน7 provision นั่นเองนะครับนั่นคือเป็นคอนเซ็ปต์นะครับของเด็กๆนี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่ามันโหดยังไงนั่นเองนะครับสำหรับเด็กๆนี้นั่นเองนะครับตอนนี้เราข้ามไปต่อไปกันก่อนนะครับใบต่อไปนะครับคือ Blue Waves นั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในโครนเหมือนกันนั่นเองนะครับก็การ์ดใบนี้นะครับใช้ในการคอนซูมการ์ดที่อยู่บนสนามนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเล่นคู่กับโกลยานั่นเองนะครับหรือว่านะครับไม่จำเป็นต้องคอนซูมก็ได้นะครับเล่นการ์ดใบนี้ลงไปเฉยๆก็ได้นะครับเท่ากับ5พอยต์ใน7 provision นะครับอาจจะดูน้อยนะครับแต่ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยจะทำให้โครนตัวอื่นๆนะครับโหดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เหตุผลที่เราผมใส่การ์ดใบนี้เข้าไปในเด็กนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้การ์ดใบนี้นี่โหดขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะครับในการจะเล่นการ์ดใบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยก็ใช้ในการเคาน์เตอร์กับการ์ดกับเด็กหลายๆกับการ์ดหลายใบได้เหมือนกันนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคาวคาแคสนะครับที่มาจากรอดทอสเตอร์เนี่ยนะครับเวลาศัตรูเล่นลงมาปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็สามารถใช้การ์ดใบนี้ในการกินได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็เป็นการช่วยนะครับในการคอนซูมการ์ดใบอื่นๆนะครับหรือว่าใช้ในการป้องกันกับการ์ดคอมโบอื่นๆได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่โดยเหตุผลหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเล่นไว้เฉยๆนั่นเองนะครับแค่ลงไปทิ้งเฉยๆเลยนั่นเองนะครับไม่มีเหตุผลอย่างอื่นอะไรนั่นเองนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับไปต่อไปกันนะครับใบต่อไปนะครับก็คือวีเวสนั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับก็เป็นการ์ดอีกหนึ่งทาร์เก็ตเหมือนกันนะครับที่เช่นเล่นกับรีนิวก็ได้หรือว่าใช้เล่นกับลีดเดอร์ไปที่ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับวีเวสเลยนะครับเพราะการ์ดใบนี้นะครับมีอาบิลิตี้ที่ตรงกันข้ามกับวีเวสนั่นเองนะครับก็คือทันทีที่คุณลงไปครั้งแรกนะครับก็จะบูสต์การ์ดบนสนามนะครับ2พอยต์นั่นเองนะครับแต่ทันทีที่คุณเล่นโครนมากขึ้นเท่าไหร่นะครับจำนวนโครนที่คุณเล่นลงไปเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก2ขึ้นอีก2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติคุณเล่นโครนไป5ใบนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะเท่ากับทำ10บูสต์10นั่นเองนะครับเท่ากับ15พอยต์นะครับใน7 provision เหมือนกันนะครับเป็นการบูสต์แทนนะครับแทนที่ทำดาเมจก็คือเป็นการทำตรงกันข้ามกันนะครับกับ VVS นั่นเองนะครับก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆกันไปตรงนั้นนั่นเองนะครับก็คือใช้สลับกันไปสลับกันมานั่นเองนะครับในการทำคอมโบนั่นเองแล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าคุณต้องการจะบูสต์หรือเปล่าหรือว่าต้องจะทำดาเมจหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นครับไปต่อไปกันนะครับ
ใบต่อไปนะครับก็คือ Queen of the Night นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับเป็นการ์ดที่ผมใส่เสริมเข้ามานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ผมเล่นในช่วงในโปรแรงค์เนี่ยนะครับมีบางช่วงนี้ที่ผมไม่ได้ใส่การ์ดใบนี้ลงไปนั่นเองนะครับแต่ว่าทันทีที่ผมใส่การ์ดใบนี้ลงไปเนี่ยนะครับวินเรทมันก็เพิ่มขึ้นอีกมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้นะครับอย่างแรกคือมี ability purify นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถ bleeding ได้กับ4 damage ได้เหมือนกันในกรณีที่เราไม่ต้องการจะ purify ศัตรูนั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมใส่การ์ดใบนี้ลงไปนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมใส่การ์ดสตรีก้านะครับAdda สตรีก้าเนี่ยลงไปในเด็กนี้นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนการ์ดใบนี้นะครับให้กลายเป็น Queen of the Night แทนนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือเมตาช่วงนี้เนี่ยนะครับคนเล่นดีเฟนเดอร์เยอะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีที่คุณต้องการจะทำลายการ์ดบางใบนะครับคุณไม่สามารถเล่นผ่านลงไปได้นะครับคุณต้องฆ่าดีเฟนเดอร์ทิ้งก่อนนะครับซึ่งมันจะน่ารำคาญมากๆทีเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับมี ability purify ไว้ในเด็กนี้นะครับจะช่วยได้มากๆทีเดียวด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับพร้อมกับนะครับใช้ในการป้องกันกับเด็กที่เล่น poison ได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับในกรณีที่คุณต้องการจะป้องกันนะครับ target บางใบนะครับที่เลือดเยอะๆนะครับหรือว่าจำเป็น target สำคัญเนี่ยนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็สามารถในการจัดการกับพวก purify พวก poison อะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนั่นคือเหตุผลนึงนะครับที่ผมใส่การ์ดใบนี้เข้าไปในเด็กนะครับอีกอย่างนึงคือ striga เนี่ยนะครับมันทำ4ดาเมจก็จริงนะครับในทันทีอัตโนมัตินะครับแต่ข้อเสียมันคือคุณต้องคอนโทรลhighest unit ตลอดเวลานั่นเองนะครับคือต้องการมอนสเตอร์ที่มีเลือดสูงสุดนะครับอยู่บนสนามของคุณเสมอนั่นเองนะครับในการที่ทำ4ดาเมจเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะยากด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับและในกรณีที่คุณเจอดีเฟนเดอร์เนี่ยการเป็นนั้นนี่แทบจะไม่มีประโยชน์เลยก็ว่าได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับมีคุณเอาตัวนั้นอยู่ในเด็กเนี่ยช่วยได้มากๆทีเดียวนั่นเองนะครับโดยเฉพาะในเมตานี้นะครับก็แนะนำให้ลองใส่กันไปนะครับเพื่อจะเอาไปเล่นกันในนะครับในสำหรับใครที่ต้องการจะปัดแรงอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำให้ใส่คุณเอาตัวนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับไปต่อไปกันนะครับใบต่อไปนะครับก็คือ The Beast นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นออโต้อินคลูดอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับเด็กมอนสเตอร์นะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเอนจินที่โหดที่สุดนะครับตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเด็กมอนสเตอร์นะครับถ้าเกิดสมมติคุณลงการ์ดใบนี้ลงไปเนี่ยแล้วศัตรูทำลายการ์ดใบนี้ไม่ได้นะครับการ์ดใบนี้เนี่ยจะเป็นพอยต์ที่เรียกว่ามหาศาลเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับตามเลยก็ตามที่คุณยังคอนโทรลการ์ดที่มากๆเลือดเยอะกว่าตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับเสมอนะครับแล้วก็ใช้ในการเคาน์เตอร์กับการ์ดบนสนามของศัตรูนะครับที่มีเลือดเยอะๆได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะเลือดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยนั่นเองนะครับก็ถือเป็นเอนจินที่ใช้ในการที่บังคับให้ศัตรูนะครับต้องทำลายการ์ดใบนี้ทิ้งนั่นเองก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ดีมากๆทีเดียวนั่นเองนะครับเป็นเทมโปที่เยอะด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่ใส่เข้าไปในเด็กนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายนั่นเองนะครับโอเคครับไปต่อไปกันนะครับไปต่อไปนะครับก็คือลาเซเรตนั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยก็เป็นการ์ดที่ผมใส่เสริมเข้าไปในเด็กนี้เหมือนกันนะครับคือเมื่อก่อนนี่ไม่มีนะครับแต่ว่าด้วยความที่เมตาตอนนี้นะครับคนเล่นพวกเด็กที่มีจำนวนการ์ดอยู่บนสนามค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับหลายๆเด็กนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกเอลฟ์นะครับพวกลิปปี้เด็กนะครับที่เล่นซาร์เรสออนเครดแบบนี้เนี่ยนะครับจะเล่นการ์ดที่แบบว่ามีจำนวนมหาศาลอยู่บนสนามนั่นเองนะครับแทนที่จะเลือดสูงๆนะครับก็เน้นจำนวนเป็นหลักนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลาเซเรตเนี่ยใช้ในการเคาน์เตอร์เด็กพวกนั้นได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับรวมถึงการ์ดใบนี้เนี่ยยังเป็นออร์แกนิกด้วยเหมือนกันนะครับทำให้คุณสามารถเล่นวิสเปสทริบิวต์นะครับในการที่จะเลือกการ์ดใบนี้นะครับจากในเด็กของคุณเนี่ยออกมาเล่นได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็แนะนำให้ใส่กันไปลองเล่นดูนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคุณไม่เจอเด็กพวกแนวเอลฟ์นะครับหรือว่าซาร์เรสออนเครดหรือว่าพวกเด็กดราวก์อะไรพวกนี้เนี่ยเยอะๆเนี่ยนะครับก็มันจะไม่ต้องใส่การ์ดใบนี้ก็ได้นะครับก็เปลี่ยนการ์ดใบนี้ให้เป็นพวกสตรีก้าก็ได้หรือว่าเปลี่ยนพวก7 provision ใบอื่นๆได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก่อนนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสนั่นเองนะครับว่าจะใส่การ์ดไปไหนลงไปนะครับแต่ว่าในกรณีของผมเนี่ยเวลาผมเล่นในโปรแรงค์เนี่ยนะครับเจอเยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการ์ดใบนี้เนี่ยก็แนะนำให้ใส่กันมาเล่นนั่นเองนะครับโอเคครับไปต่อไปกันนะครับใบต่อไปนะครับก็คือพาราไซต์นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ดสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดที่อย่างแรกนะครับคือทำดาเมจ6นั่นเองนะครับมีการ์ดน้อยมากๆนะครับในเกมนี้นะครับที่ส่วนใหญ่แล้วทำดาเมจเกิน5นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็ใช้เป็นการ์ดที่ใช้ในการจัดการกับการ์ดพวกนั้นนั่นเองนะครับที่ดาเลือดเกิน6นะครับเลือดเกินไม่ใช่เลือดเกิน6สิเลือดเกิน5นะครับก็สามารถใช้การ์ดใบนี้นะครับในการจัดการได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกเรโนโอโดนะครับหรือว่าการ์ดใบอื่นๆนะครับอย่างเช่นบาร์นาบัสนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็สามารถเล่นการ์ดใบนี้ในการฆ่าได้เลยทันทีนั่นเองนะครับไม่ต้องมีปัญหานะครับในการจัดการทีหลังนั่นเองนะครับรวมถึงการ์ดใบนี้เนี่ยสามารถใช้การฆ่าคู่ต่อสู้ของศัตรูนะครับที่เล่นThe Beast ได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคครับไปต่อไปกันนะครับใบต่อไปนะครับก็คือดราวเนอร์นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยก็เป็นการ์ดสำคัญเหมือนกันนะครับในเมตานี้นะครับเพราะว่า
มีการ์ดหลายๆใบนะครับตอนนี้เนี่ยที่โลล็อกนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพวกสเตฟานสเกเลนนะครับพวกเดมินเดลาทัวอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวกฮอเกอร์สมักเกอร์อะไรพวกนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับการ์ดพวกนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการ์ดที่โลล็อกนั่นเองนะครับและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติแล้วคุณจะไม่ต้องการคุณจะไม่อยากทำลายการ์ดพวกนั้นทิ้งนะครับเพราะว่าคุณจะไม่ต้องเสียสละนะครับการ์ดที่ทำดาเมจเยอะๆเนี่ยนะครับแทนที่คุณจะไปฆ่าการ์ดใบอื่นที่ไม่ได้โลล็อกเนี่ยกลายเป็นคุณต้องมาฆ่าการ์ดพวกนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดาวเนื้อนี่ก็จะเป็นตัวในการเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะดันการ์ดพวกนั้นนะครับให้อยู่ในแถววิที่มันไม่มีเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถเคาน์เตอร์กับการ์ดพวกนั้นได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับรวมถึงการ์ดใบนี้เนี่ยยังเป็นไทรฟ์ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีดาเมจ2ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในระยะยาวเนี่ยถือว่าเป็นพอยต์ที่ค่อนข้างดีมากทีเดียวนั่นเองนะครับสำหรับเด็กๆนี้นะครับก็แนะนำให้ใส่กันไปเล่นนะครับสำหรับเมตานี้นั่นเองนะครับโอเคครับไปต่อไปกันนะครับใบต่อไปเนี่ยก็คือเอ็นเดก้าลาวานั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นการ์ดบรอนซ์การ์ดนะครับที่ดีที่สุดนะครับในเกมตอนนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับอย่างแรกก็คือการ์ดใบนี้เนี่ยเป็นไทรฟ์นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาคุณเล่นลงมาปุ๊บเนี่ยมันมี2ตัวนั่นเองนะครับอยู่บนสนามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากมากครับของศัตรูนะครับในการทำลายการ์ดใบนี้นะครับให้ตายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าเกิดคุณไม่มีคุณเล่นมอนสเตอร์เด็กนะครับแล้วคุณไม่มีการ์ดใบนี้อยู่ในเด็กนี่ถือว่าผิดปกติแล้วนั่นเองนะครับจำเป็นต้องใส่นะครับการ์ดใบนี้นะครับสำหรับในเด็กนะครับเป็นโปรแอคทีฟการ์ดที่ดีด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแนะนำให้เล่นนั่นเองนะครับสำหรับการ์ดใบนี้นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับเราไปใบต่อไปกันนะครับสำหรับใบต่อไปนะครับก็คือ natural selection นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้ก็เป็นหนึ่งในออร์แกนิกการ์ดเหมือนกันนั่นเองนะครับในการที่คุณจะเล่น Whisper Tribute นะครับในการทูเดอร์การ์ดใบนี้ออกมานะครับจากในเด็กนะครับซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยนะครับก็อย่างแรกก็คือทำ4ดาเมจนั่นเองนะครับใช้ในการฆ่ายูนิตหลายตัวนะครับที่เป็นยูนิตที่ค่อนข้างน่ารำคาญนั่นเองนะครับรวมถึงทั้งนะครับคุณสามารถเล่นการ์ดใบนี้นะครับในการที่จะฆ่ายูนิตที่เลื่อนน้อยกว่า4นะครับแล้วก็สปอนโดรนลงมาบนสนามนะครับเพื่อใช้ในการเป็นทาร์เก็ตนะครับให้พวก Whisper ให้พวกVWS นะครับในการที่จะบูสต์การ์ดใบนี้นะครับขึ้นมานั่นเองนะครับให้เลือดเยอะนั่นเองนะครับในกรณีที่คุณไม่มียูนิตอยู่บนสนามนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหตุผลหลักๆก็คือใช้ในการทำลายยูนิตของอีกฝ่ายที่ค่อนข้างน่ารำคาญนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆเด็กนี่ก็จะมีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็ยังถือว่าจำเป็นนะครับในเด็กๆนี้นั่นเองนะครับในกรณีที่คุณต้องการจะได้คอนโทรลพาวเวอร์นั่นเองนะครับในเด็กๆนี้นั่นเองนะครับโอเคครับไปใบต่อไปกันนะครับไปต่อไปนะครับคือ Noon Wave นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยนะครับเป็นการ์ดที่ผมไม่ได้บังคับนะครับว่าให้ใส่ไปในเด็กนั่นเองครับแต่อย่างน้อยแล้วเนี่ยการ์ดใบนี้เนี่ยนะครับก็เป็น6 point ใน4 position นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น point ที่ค่อนข้างไม่เลวนะครับใช้ในการเล่นคู่กับพวก Endeka Lava หรือพวก Tribe Unitนั่นเองนะครับทำให้พวกนั้นเนี่ยนะครับเลื่อนสูงเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับถ้าเกิดสมมติไม่ชอบการ์ดใบนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนการ์ดใบนี้เนี่ยให้กลายเป็นการ์ดใบอื่นได้เหมือนกันนั่นเองนะครับใน4 provision เนี่ยยังมีการ์ดอีกเยอะเลยนะครับที่สามารถใส่เล่นได้นะครับกับเด็กๆนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าในกรณีของผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าการ์ดใบนี้เนี่ยถือว่าเป็น point ที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับใส่ไปในเด็กนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยได้ค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับในกรณีที่คุณต้องการ point นะครับโอเคครับไปต่อไปกันนะครับใบต่อไปนะครับก็คือบล็อกซ่านั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับอย่างแรกคือมันเป็นไทรฟ์นั่นเองนะครับมีไทรฟ์อยู่ในเด็กนี่นะครับในระยะยาวนะครับยิ่งราวเนี่ยยาวมากขนาดไหนนะครับก็ยิ่งช่วยได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็ถือเป็นตัวช่วยได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเล่นนะครับเท่ากับ5 point นะครับใน4 provision นั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยผลหลักๆแล้วเนี่ยคือมันมีไทรฟ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เด็กของเราเนี่ยยิ่งโหดขึ้นนั่นเองนะครับในระยะยาวนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือนะครับการ์ดทั้งหมดนั่นเองนะครับของเด็กๆนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็นะครับอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้นะครับตั้งแต่4 provision ลงมาเนี่ยนะครับการ์ดพวกทั้งหมดนี้นะครับไม่ค่อยฟิกนั่นเองนะครับว่าจะเป็นจะต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะลองแบบลูกเล่นแนวอื่นนะครับก็สามารถไปเปลี่ยนการ์ดกันได้เหมือนกันนั่นเองตรงนี้เนี่ยไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าตั้งแต่5 provision เป็นขึ้นไปเนี่ยนะครับตรงจุดๆนี้เนี่ยนะครับเป็นไปได้เนี่ยแนะนำให้ออกมาแนวๆคล้ายๆอย่างนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่บางคนที่ไม่มีการ์ดเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนการ์ดบางใบที่อยู่ในนี้นะครับที่คุณไม่มีเนี่ยเป็นใบอื่นได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณมีการ์ดแนวไหนนั่นเองนะครับแต่อย่างน้อยนะครับโคลน3ตัวนะครับรวมถึงรีนิวเนี่ยจำเป็นต้องมีนะครับในเด็กถ้าเกิดไม่มีเนี่ยคอมโบนี้จะถือว่าไม่สำเร็จนั่นเองนะครับจะทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับนิดนึงตรงนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยสามารถเล่นได้ตามอัธยาศัยเลยครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เสียเรียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าคุณจะเล่นแบบแนวไหนนั่นเองนะครับโอเคครับ
เดี๋ยวเราก็จะเข้ากันไปในเกมเพลย์กันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเกมเพลย์ที่ผมจะโชว์ให้นะครับในวันนี้นะครับทั้งหมด2เกมด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นเกมที่มาจากไลฟ์สตรีมของผมนั่นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนั่นเองนะครับว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงอะไรประมาณอย่างนั้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ากันไปในเกมเพลย์นะครับใครที่ต้องการจะติดตามวิดีโอของผมต่อไปนะครับก็จะนั่นไม่กด Subscribe กันนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะค่อยๆทยอยทําวิดีโอมาให้นะครับช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะนานหน่อยนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะยุ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเด็กดีๆนะครับให้เล่นเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเด็กที่เราเล่นกันมาผ่านๆมาเมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมนะครับได้เด็กใหม่ๆออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาโชว์ให้ดูกันนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็นะครับผมก็ยังไลฟ์สตรีมด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่ว่าเลยนั่นเองนะครับช่วง2ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับใครที่ต้องการจะมาติดตามผมนะครับหรือว่ามาพูดคุยกับผมอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาติดตามกันได้นะครับใน twitch.tv นะครับลิงก์อยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับช่วงเวลา2ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เข้ามากด follow กด subscribe ให้ด้วยเนี่ยนะครับช่วยให้ channel ผมเนี่ยโตไปได้อีกมากทีเดียวนั่นเองนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวขอให้สนุกกับเกมเพลย์นั่นเองนะครับแล้วก็เราเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย We don't finish like the all four faction yet so I have to like pump it up NG hands up yeah I mean we have a pretty good climb with Nilfgaard so I think we're gonna continue playing that but I'm not sure like are we gonna play that deck or not though the deck that like we already built like last week I mean like is it last week that we play I don't remember sometime like I think like between like this week or last week I don't even remember anymore okay this deck is definitely like Crones I think Crones right now is the best like it's the best you can offer now Crone I think pretty goodซีซั่นนี้ผลงานดีกว่าตอนที่เดินแคชระบาดมากครับถูกต้องเลยครับผม You absolutely right Mr. Bensodi This season is a lot better than last season because like last season is like hidden cash everywhere But I mean this season still pretty annoying though for like a Lippy Oh come on man So this is Kiki Queen then I mean it has to be Kiki Queen ProbablyThat's annoying. That's very, very annoying. Yeah. Hey, Azo! Welcome, man. How are you doing? Prince Sword have treated me nice so far. 9-0? 9-0? Popika clap! Wait, you actually pull off better than me, mate. I'm jealous now. Imagine like I'm give like a deck to like someone else, right? And they actually play better than me. I'm sad. What's wrong with me? Why I can't play like everyone else, man? Ay, 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 ay. I went from rank 9 to pro with Lippy. 57-15-1, damn. Yeah, Lippy is basically hands up, man. Lippy is just hands up. Like when you see Lippy, it's just hands up, man. It's just that good. It is just that good. That's the thing. The thing is, it is just that good. Alright.You've been running that deck, but you never have 9 at all run. Fuck you. That's unreal. Yeah, like, I actually, like, did, like, pretty good as well before. With, like, it's actually, like, some deck, like, we actually, like, not lose at all for, like, 13 games in a row or something. That's, like, the best I can do, the score. But, yeah, I mean, that's also, like, pretty hard to do. Pretty hard to pull off.So I'm just gonna ruin this guy like live or again though I should play this card front row that's a little bit sad but yeah we're gonna ruin this guy live or a little bit more no way are you kidding me god damn it okay that's not good that's not good period that's just not good man all right this is pretty bad man so this is his highestLike right now, live in the deck. This is Kiki Queen. This is definitely Kiki Queen.
or like each hand have to like be like a full goal or something. I'm screwed, mate. Alright, can't win this round, I don't think so. 54. I mean, even win this round, I can't bleed the guy, so it doesn't really matter that much. Do you still keep going? 13. I'm at 33. I need like, I'm gonna need 21 in like 2 card. That's not gonna happen. I mean, I have Lacerate though. But Lacerate for like next round would be better, I think. Would be like a lot better. Alright, just gonna pass it. Yeah, I need to finish my placements. We'll see how the rest goes, yeah. I'm definitely not going for placement this season. Galliard will fuck you. An Uprising and SK Greatsword. Yeah, like, I'm not sure about Uprising anymore, though. I think Uprising is still pretty good. It depends on, like, which deck you play, right? And also, like, how good do you draw. So you have to draw quite good to be able to play it correctly, which is sometimes kind of annoying. Like, most of the time, I don't draw, like, that good. That's pretty annoying. That is, like, very, very annoying, man. Oh, my God. Not like this. You kidding? No. No, Not good, this hand. Alright, so you gotta dry pass there. I think we're gonna need Drowner because I can push one into the back row. Which I'll probably aim to do that. Again, though, we gonna screw it because we keep Drowner too long again. That's also another problem as well. And I think this deck also run Defender. Okay, yeah, we're gonna need Drowner. We're gonna need Drowner. If this deck do run Defender, then we're gonna need Drowner. This might be too slow for me, so we're gonna play one. I kinda wanna play Egern though. Otherwise, like, keep him for next round, I don't think it's gonna help that much. But maybe we're okay to do that. Yeah, you know what? I'm just gonna keep the card. Just gonna pass here. Alright. Hey, Barna! Welcome, man! How are you doing? Just draw. Just have a good draw, Pog. You're totally right about an RR Rising being draw dependent. 6 is not good in a short round with a bad hand. Yeah, exactly. Even long round, if you have a bad hand, you're still doing pretty bad. even when you have like a long round, you still do pretty bad most of the time. It's pretty annoying, actually. Not even joking. it's actually like quite annoying. Striga? Sometimes, like, it's draw pretty bad. Oh my god. No. Not like this. You're kidding. All right. This is annoying. But I'm gonna try not to, like, screw this up. I think this is Kiki Queen. And I'm not sure we can win anymore. But, like, at least we have Igni in hand. So we might be okay. But I know that, like, this is definitely Kiki Queen. Gonna be like a little bit of a problem. I have to kill it right now, so. Alright. Can't let the guy have like too many units on board. We might won't be able to like kill all of them. We'd be happy to reach rank 7 just for an extra RP. That's nice. I have to be like So the plan is, don't let the guy stack front, let him stack back row instead, but that also doesn't help a lot. I guess I'll push his card back row. That's the plan. I still have like one more Drowner, so I can push like Defender again. Right now, other card I can't play.
Like, I can play this card, but I don't want to play right now. We lost proc for free. A lot of them as well. So I'm concerned. I'm really, really concerned about this game. I think we might lose. I have to like perfectly draw this card or something. Otherwise, like I think the chance of like winning is pretty low. Alright. So this is a lacerate time. Yeah, this is Kiki Queen. Like 100% Kiki Queen. Royal Decree. Oh my god. No, please. Come on. Really? Alright, okay, I can't do much now. Oh, this is gonna be pretty bad. This is gonna be pretty bad, man. I'm so scared. Alright. It's gonna be pretty bad. Three guys, cute. You mean this version? Cute. Low. Alright, there we go. Okay, I'm gonna have to be like super, super lucky next, like the next time like we draw a card, we draw a good card. I have to be like a super, super lucky play or something. Sorry, now I'm gonna kill this first. I mean, I can kill this, but as you know, I think I already tell like a lot of people already as well. When you kill Kiki, you have to kill the lowest one. Because the lowest one will proc more than like the highest one, the chance of it proccing. So that's mean like we have to kill this one. That is correct play. Alright. I think we lose. I don't think we can win against this one, but we'll see. We'll see how far we can go with it. I'm quite not sure about that. Okay, so this is the moment of truth. If Nago Far hit this, we good. If it's not, then yeah, we screwed. This is pretty much like if Nago Far hit this card, then we good. If not, then goodbye games. I think we probably lose, but we'll see. Unless I can just drown her and push that back. What about that? And then the guy will play something front row then instead. That's not good as well. But maybe it's fine. Maybe. You know what? Maybe this is okay. But then yeah, I think he's definitely gonna play something like higher on front row. Your win con is him playing Shoop to transform rightmost card to special and Uma for and fire Yurden. Low. Oh, never mind! Wait. I think he's screwed. What the fuck? Thank you. Oh no! No, why would you do that? No! Never mind! That's me, he doesn't have card higher than that. We just win. We just win. GG. Lol. He played all the highest card already. They're all gone. Like, he doesn't have like the card higher than that. Oh, Pog. He's mad. Not even close, low. Okay, NR. Not your lucky day. Not your lucky day. Okay. Alright, let's see. Let's see. I mean, I think we're gonna need a lot of removal. Since, like, we are, like,
we are on blue coin, so that's kind of nice. Oh, no, we are red coin, so not blue. What am I talking about? Weird. What is wrong with me? This two is kind of fine. It's proc this two, right? I play each at a 6 each. I mean, it's not that tall, I guess. Maybe we kick out one selection. Hey, Roxy! Ayaya! 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 How you doing, Roxy? Welcome, welcome. Did you hear that Paul, Shadow Paul, he's back to Paul rank now, thanks to your deck. Thanks to your Lippy. Lippy is pretty good. That Ayaya's make my day better. Hey, Jamanu, welcome, man. Where's that Ayaya come from? I forgot the name of the anime. Is this? I'll send you the link. Give me a second. Yeah, this is the link. It is a Ayaya link. Okay, Madlet? Ugh, Pog. Oh no. Not good. Wait, okay, I should have used this on that and then we use this on Madlet. I'm regret now. I regret everything that just happened. Pika clap. Ayaya! I'm doing good, Roxy. Doing very, very good. You finally like bring Shadow Paul back to pro rank. He finally go back to pro rank after suffering for so long. But like, yeah, Lippy is basically like the go-to right now, I think. But like if you want to like climb very high, unless like you're super unlucky facing against like a heavy roll punishment deck or maybe like great sword deck, then that's gonna be annoying. But mostly I think it's doing pretty good. So I think we don't plan on taking round one. This look like we don't have, I can't do it. But then my Aussie is garbage in that case, because like Baron gonna like shut down my Aussie pretty hard this game. Maybe we actually can't do that too. I'm just realized actually, yeah, we kind of do. So I guess we do this. All right. Yeet, man. What is the minimum to stay on pro? Top 500, right? Normally you're gonna need around like, oh my god. Wow, that's so lucky. That is like a lucky play. Normally you're gonna need around, at least just to be safe, you need at least like 2500 on at least two factions. But that's mean like that is like the minimum, I think. But if you need to be like, if you want to be sure, at least have to be like at least three factions. If at least three of your faction is basically at 2500, then you should be okay. You should be safe. Normally like I only need like two factions to reach like 2500, and then you will be around like 400 something. Or maybe sometimes if you're lucky enough, you'll be like around like 300 something. But yeah, mostly it's around that. Mostly it's pretty much around that. You're only 9.8? Yeah, 10k last season, because like last season is a season that like a lot of people play. And like there is like a lot of people who actually climb pretty high as well oh my god, yeah, okay, he killed everything. All right, I can't win round one. I don't think so. The armor is annoying. Jeez. Yeah, top 500 stay other drops, exactly. If you got at least 10k, then you will be basically safe. 10k is like the safe spot. You just like basically safe for sure. Like almost like 100% that like you will not drop. If you reach the 10k, that's mean like all of your faction is 2500 basically. natural selection. Don't need that. All right.
Okay, this is a pretty bad situation for me. Just gonna do this. Like, fighting this deck long round, I don't sure at all. But then, I don't know what he played. Maybe, I think he plays Shoop. I think this is a Shoop deck. I think that's even worse, I think. If it's a Shoop deck, then this means he have like Radea. And also, Ancest, I think. Maybe it's not Shoop. It might just be like only Radea and Ancest. That's also like like a go-to thing. So that's like most of them do. Is Igni gonna work here? Quite concerned. Not even sure. Right now I don't think we need Parasite. I need Vivace, I think. If we draw Vivace, would be nice. The beast gonna die mostly. Okay, that's pretty good. All right, let's start with this then. Okay. I will try tomorrow. Today is not my day with Gwen. Yeah, there will be some day that like is your day or not your day. For example, like I also have like some day that like it's not my day, so like lose every game, feel weird. Feel like super weird, and then someday like I win every game. Mostly gonna be the day that like I'm actually like did not plan to climb, and all of a sudden we just climb for some weird reason. Like we just play for fun, and then for some weird reason that we just climb. We just like what? How? How do we climb? Like how do you manage to climb? I still don't understand until now. Pretty like strange. Pretty strange feeling. I should have kicked Igni out, I think. Keeping Igni in hand is a little bit awkward right now. Keeping Igni is a little bit awkward. I don't think this deck gonna have like a lot of point on the board. Instead, they're gonna like destroy my card more than like have a point. It just feel like that. What? Hey, what? Nani? Wait, what? Oh my god, I wanna share this card now! Jesus Christ. How would I know that he's gonna play the Nimue of Troy? What the fuck? What is this, man? Jeez. What is wrong with people? Oh my god. Oh no you. Shoot. Okay, this card now deal 2 damage, right? Alright, you go. Actually like play Donimo of Troy in this deck is like. And then what happened if you face Nerf Guard then? Is it good? If you face Nerf Guard, isn't that make you die? I'm confused. I got Igni now. We got Igni for like, I mean it's not that high, but at least it's something. I don't think I can get through Defender at all this round. Just look like that. So we just let the guy like stack row and then we just lacerate at the end or something. That's probably the plan. Osro is awkward as hell also. Let's get this over with. Alright. I've been saying it every time. Yeah, exactly. Cause then I get a free lock in their engine. Exactly. That is like the reason why like I'm just like, wait. Is that correct? I'm just not sure, like, is that correct at all? Pretty much weird champ. I can't get through this. So I basically can't almost like kill anything. So is the best play just to play Vives? Like I might just like leader on Vives, right? And then we boost other card instead of like killing card now. I think killing is like useless now for me. Probably. But then he have engine as well, and this is long round. Kinda like benefit him a lot as well.
And also, like, my Osro, man. What am I supposed to do with my Osro? Question mark. Like, it's just gonna get reset, basically. Okay. What are we supposed to do with Osro? Hey, how are you doing, man? Boom, boom, shakalaka. Welcome, my friend, welcome. No, God! No, God, please, no! 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 I think I might just play Aussie now. I'll just play Aussie now, I think. I'll probably do that. Alright. Like, I feel like there's no reason at all to, like, keep him for like, at the end. Because, like, the Baron is gonna reset this. Basically. Or, like, Ancestors or something. I'm God, a duel. To a duel, I challenge this. This is, like, pretty much bullshit for me. This card had to be my last, right? But then he might just, like, do this on me. At the end. That's also annoying. This defender is very, very good, man. It's like a top tier defender. I can't deal with the card at all. Absolutely can't. That's how bad it is. Alright. Yeah, I did change it to speak. Oh, like some people though. There are also some people who like don't really like speak that much. But yeah, I do change to like all of you guys to speak as well. How you doing, man? Private player, welcome, welcome. Welcome, man. Pillar. Lost spirit devoid of name, but now I bear the pain. Okay. This card deal 8, right? I guess I can deal on that. I don't need to boost anything anymore. I think I'm just gonna deal damage instead. So you're gonna resurrect this. Alright, let's see his last card, man. Welcome everyone, man. Welcome. How you guys doing, man? How's Gwen going? We doing pretty good today. We win! Pog! Defender Pog! Oh my god, what is he doing, mate? What is wrong with ye? No problem, man. No problem for Into at all. Welcome, you guys. I just beat the like, he had defender for absolutely nothing. Like, god damn it, what is that? GG!